ตอนนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธที่มีใจศรัทธาเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติตั้งแต่การบริจาคทานถวายทานแก่พระภิกษุนักบวชนักปฏิบัติเพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปถ้าเราไม่มีญาติโยมคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนำปัจจัยสี่มาเกื้อกูลในความเป็นอยู่นักบวชก็คงจะอยู่ได้ยากฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้มีจิตศรัทธาได้บำรุงพุทธศาสนาโดยการน้อมนำเอาปัจจัยสี่มาทำนุบำรุงให้นักบวชนักปฏิบัติได้ประพฤติปฏิบัติต่อไปนั่นก็เป็นการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมกายวาจาใจของเรามาถวายทานบริจาคทานเพื่อขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายขจัดความโลภในจิตใจของตัวเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งการสร้างบุญกุศลในเบื้องต้นนะตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานอันนี้เราก็พอจะเข้าใจว่าหลักของพุทธศาสนานั้นเราอยู่ด้วยการให้ด้วยการแบ่งปันด้วยการเสียสละถ้าเรารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้รู้จักการเสียสละชีวิตของเราก็เริ่มต้นด้วยความสุขสุขจากการให้สุขจากการเสียสละสุขจากการแบ่งปันอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในทางพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนว่าการอยู่ร่วมกันในโลกนี้การไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้การเสียสละการแบ่งปันจะทำให้เกิดความสุขสุขที่สูงกว่านั้นก็คือการอภัยทานให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ทำแล้วมันมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานจิตใจของเราก็สบายอยู่ที่ไหนก็เป็นคนเบากายเบาใจใจก็เบากายก็เบาถ้าไม่ผูกความโกรธไม่ฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครใจก็มีความสุขสุขอันนี้หาได้ยากนั้นถ้าใครทำได้บุคคลนั้นก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขถ้าทุกคนทำร่วมกันให้อภัยกันคนเราอยู่ด้วยกันให้คือให้อภัยด้วยความเกลียดความโกรธเนี่ยไม่น่าให้กันสละออกไปอย่าให้มันอยู่ในใจของเราเพราะใจของเรานั้นเราเองก็ไม่ต้องการความเกลียดความโกรธจากใครไม่อยากให้ใครทำกับเราอย่างนั้นเราก็ไม่ควรนำสิ่งนี้ไปให้กับใครคือความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทเราไม่ให้ใครแม้แต่ตัวเองเราก็ไม่ให้ขจัดมันออกไปเสียจากใจของเราใจของเราก็จะเบาสบายนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขกินก็มีความสุขอยู่ที่ไหนความสุขก็เกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นหลักของการให้ที่พระเจ้าทรงสอนว่าผู้ให้มีความสุขฉันคนเราทุกวันนี้การให้อภัยทานไม่ค่อยมีไม่ค่อยจะปรากฏสักเท่าไหร่มีแต่ความเกลียดความโกรธความมิจฉากันพยาบาทปองร้ายเค้นฆ่าปราดประหารกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีการให้อภัยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เราได้ฝึกเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดอยู่ในบุคคลใดในจิตใจของคนใดคนนั้นก็มีความสุขครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็มีความสุขสังคมใดที่มีการให้สังคมนั้นก็มีความสุขนี่เพียงจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงสอนเท่านั้นเองแค่ฐานในเบื้องต้นก็สามารถทำให้คนมีความสุขต่อไปก็คือศีลศีลก็คือการสำรวมกายสำรวมวาจาก็ร้อยเป็นปกติ
ไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขถ้าทำได้อย่างนี้ก็ความสุขก็จะตามเพิ่มมาอีกนะไม่ทะเลาะไม่เบาะแว้งไม่พูดคำหยาบให้กันไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาสังคมก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข ติเลนะสุขติงยันติอันนี้ก็ต้องมุ่งเน้นอยู่ตลอดเวลาเพราะหลักของพุทธศาสนานั้นเราต้องพูดบ่อยๆทำบ่อยๆจะได้เป็นนิสัยนะเริ่มต้นของชีวิตในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้ก็ต้องอาศัยศีลธรรมนะมีศีลมีธรรมนำชีวิตตัวเองไปสู่ความสุขคนไหนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ จมปลักอยู่กับความทุกข์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้เห็นไหมมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามโทรทัศน์ตามอะไรก็ตามสื่อต่างๆคนเครียดกันเยอะหาทางออกไม่ได้เมื่อวานก็อ่านข่าวก็ดูจากหนังสือพิมพ์ก็ที่แม่ฆ่าแม่กระทั่งลูกที่เพิ่งเกิดใหม่เผอิญไม่ตายเด็กไม่ตายเอาไปฟังแล้ว ฟังไม่สนิทคนไปเจอก็รอดชีวิตมาก็ไปจับแม่แม่ก็ยอมรับสารภาพว่าลงมือฆ่าลูกตัวเองที่เพิ่งเกิดมาไม่ถึงที่ตายเด็กยังไม่ถึงที่ตายนี่ก็น่าเป็นห่วงสังคมบางทีก็มีลูกฆ่าแม่ฆ่าพ่อลูกทรพีติดเหล้าติดยาเป็นโรคประสาทไปขอเงิน หรือพ่อแม่บ่นอะไรไม่ถูกใจก็ฆ่าเลยนี่เขาเรียกว่าสังคมน่าเป็นห่วงมากว่าศีลธรรมทุกวันนี้มันไม่ได้แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ท่านมนุษย์ที่หลงเหลือคุณธรรมความดีนั้นมันมีน้อยท่านเราต้องพยายามสร้างจิตสำนึก เราเกิดมาพระพุทธศาสนาเกิดมาในศาสนาพุทธเนี่ยพุทธศาสนาสอนแต่สิ่งที่ดีงามทำแล้วมีความสุขสิ่งที่ประเสริฐในชีวิตรักเคารพบิดามารดานะมีความเมตตามีความสงสารมีความอนุเคราะห์กันอยู่ด้วยกันต้องมีศีลมีธรรมมีทานชีวิตจึงจะมีความสุขครอบครัวจึงจะมีความสุขสังคมจึงจะมีความสุข นั่นเราต้องพยายามแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของลูกหลานญาติพี่น้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเมื่อตัวเองเข้าใจหลักของธรรมะปฏิบัติแล้วเกิดความสุขเกิดความสงบร่มเย็นเราก็ชักพาหมู่ญาติของเราให้ลงมือปฏิบัติให้ลงมือทำตามหันเข้าหาศีลเข้าหาธรรมชีวิตจะได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวาย ไม่งั้นก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเห็นไหมไม่แต่คนใจโหดเหี้ยมไม่แต่คนใจไม้ไส้ระกำแม้กระทั่งโรคตัวเองก็ฆ่าได้พ่อแม่ตัวเองก็ฆ่าได้มันไม่มีจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เพราะศีลธรรมไม่ได้แทรกซึมเข้าไปในจิตใจเราไม่ช่วยกันสงเคราะห์ลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่ตัวเราเอง บางคนก็นานๆจึงจะได้เข้ามาวัดมาประพฤติปฏิบัติแต่บางคนก็ทำอยู่สม่ำเสมอคนไหนที่ทำบ่อยๆก็คงจะเข้าใจในหลักของศีลของธรรมว่าศีลธรรมนั้นเป็นผู้นำทางชีวิตจริงๆนะมันนำทางไปสู่ความสุขความเจริญมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ไปด้วยบุญกุศลที่เราสร้างเราทำนี่แหละ แม้แต่เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ได้บุญที่เราได้สร้างได้ทำเอาไว้ชาติที่แล้วมาเราเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์เคยภาวนาบุญกุศลนั้นก็ส่งให้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีกายครบถ้วนอวัยวะสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องนี่ถือว่าบุญเก่าที่เราได้สะสมได้สร้างมาส่งผลให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะพุทธศาสนา ก็เหตุปัจจัยที่เราเคยสร้างเอาไว้เคยสะสมเอาไว้นั่นเราก็มาสร้างต่อ
อย่าให้เสียต้นทุนของความเป็นมนุษย์ที่เราได้มาเราก็สร้างบุญต่อไปหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นสวดมนต์หมั่นภาวนาเข้าวัดปฏิบัติปฏิบัติกายวาจาใจของเรานี่แหละไม่ได้ปฏิบัติอย่างอื่นให้กายของเรามันมีความสุขให้วาจาให้ใจมันมีความสุขด้วยเอาธรรมะเข้าไปดำเนินอยู่ในกายในใจของเราเนี่ย เอาหลักธรรมไปใช้มีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นเราไปใช้ทุกวันทุกวันใช้ได้ทุกสถานที่ใช้ได้ทุกโอกาสใช้แล้วมีความสุขคนไหนมีของดีแล้วไม่ใช้คนนั้นก็หาความสุขไม่ได้ทานเป็นของดีศีลเป็นของดีสมาธิเป็นของดีแต่เราไม่ใช้ไม่ฝึกเอามาใช้มันก็ไม่เจอของดีชีวิตนี้ แต่ความวุ่นวายสับสนเดี๋ยวคนนู้นนินทากันเดี๋ยวคนนี้ให้ร้ายกันเดี๋ยวที่นั่นเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาไม่แต่ความไม่สงบเพราะคนเราเนี่ยจิตใจมันหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหามันตกเป็นทาสอยู่มันถ่ายถอนไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศีลไม่ทำการถ่ายถอนจากกิเลสตัณหาให้มันเบาบางลดละเลิกได้บ้าง มันคงจะยากมีแต่เพิ่มพูนขึ้นทุกวันกิเลสตัณหามันยั่วยุอยู่ทุกวันให้เกิดความโลภความอยากได้มีร้อยไม่พออยากเอาล้านมีล้านไม่พออยากได้หลายล้านมันก็กระเสือกกระสนดิ้นรนไปบางทีไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลหาอุบายต่างๆเอามาเป็นของตนเองไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปเบียดไปบังเข้ามา อยากได้มาเป็นของตัวเองเพราะความโลภมันเกิดตัณหาความอยากมันผลักดันอยู่ตลอดเวลาอยากมีอยากเป็นมันเขาเห็นก็มีบ้านใหญ่ๆก็อยากมีทำไงจะมีขายยาก็ได้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ได้มาซะเงินจะได้มีบ้านใหญ่ๆโตๆกับเขาบ้างได้มีรถหรูๆกับเขาบ้างได้มีเงินใช้กับเขาบ้าง ผลที่ได้รับก็คือความทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งผิดผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่พระเจ้าทรงสอนว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะมีศีลมีธรรมนำทางชีวิตของเรางานชีวิตของเราก็ล่มสลายไม่บางคนล่มทั้งครอบครัวเลยฆ่ายกครัวเลยไหมล่มไม่มีทางออกไม่ได้ ไม่มีศีลไม่มีธรรมนำชีวิตตัวเองหาทางไม่เจอวนอยู่กับความทุกข์นั่นเองเช้าขึ้นมาก็จมปลักอยู่กับความทุกข์ไปไหนไม่ได้คิดไปคิดมาก็อยู่ตรงเดิมผลสุดท้ายก็หาทางออกไม่ได้ก็จบคิดว่าจะจบปัญหาแก้ปัญหาให้จบแต่ปัญหานั้นต้องแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญา ถ้าไม่มีสติปัญญามันแก้ไม่ได้แก้ด้วยอารมณ์มันแก้ไม่ได้อารมณ์ของเรามันตกอยู่ในฝ่ายต่ำมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเข้ามาครอบงำมันไม่สามารถแก้ได้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราใช้สติแต่ตามทางโลกก็บอกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเห็นไหมสงบได้ในความเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันก็หยุด เราเคลื่อนไปเคลื่อนมาเดี๋ยวมันก็หยุดถ้าเราไม่ตอบโต้เราเฉยเสียใครว่าก็เฉยใครทำอะไรเราก็เฉยเพราะความสงบมันเกิดขึ้นให้คนที่เคลื่อนไหวเดี๋ยวมันก็หยุดไม่รู้จะเคลื่อนไหวไปทำไมเราไม่โต้ตอบเราไม่สนใจมันก็หยุดไปเองนี่วิธีแก้ง่ายๆนั้นสติสมาธิปัญญาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่แก้ทุกข์ให้กับตัวเองแก้ทุกข์ให้กับครอบครัวแก้ทุกข์ให้กับสังคมคนเรามีทุกข์ทั้งนั้นแหละเศรษฐีก็มีทุกข์คนยากคนจนก็มีทุกข์และทุกข์คนละแบบเศรษฐีก็ทุกข์กลัวจะหมดสิ่งที่มีจะหมดไปคนจนก็กลัวว่าจะจนก็อยากจะมีผลสุดท้ายก็มีความกลัวเหมือนกัน ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองต้องอาศัยสติตัวรู้สมาธิใจที่มั่นคง
ปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ก็ความโลภความโกรธความหลงในใจเนี่ยอันนี้ต่างหากที่มันแก้ได้ธรรมะจึงช่วยแก้ทุกข์ดับทุกข์ได้คนเรามีทุกข์แล้วไม่หาทางแก้ไม่หาทางดับในทางที่ถูกต้องมันก็ดับไม่ได้ยิ่งดับก็เหมือนกับเอาน้ำมันไปรดไฟคนดับไม่เป็นก็เหมือนเอาน้ำมันไปราดไฟรถไฟมันก็ลุกโคลงขึ้นมาเยอะมากกว่าเก่า เท่าทวีคูณจิตใจที่เราร้อนอยู่แล้วก็ร้อนมากขึ้นช่วงต่อไปนี้ยิ่งเข้าหน้าร้อนใกล้จะหมดฤดูหนาวแล้วหมดอย่างถาวรในปีนี้จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วใจคนเราถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็ร้อนยิ่งขึ้นไปเห็นนิดเห็นหน่อยไม่ได้เห็นไหมบางคนแค่เห็นคนแต่งตัวสถาบันที่ตัวเองไม่ พอใจก็ไล่กวดเข้าไปฆ่าไปทำร้ายเขาแล้วนั่นแหละความยึดความติดความหลงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยนักเรียนตีกันฆ่ากันต่างสถาบันเห็นไหมแค่เห็นเขาแต่งตัวคนละสถาบันที่ตัวเองไม่ชอบใจแค่นั้นเองโยมไม่ได้มากกว่านั้นเลย เกิดความไม่พอใจถึงก็เข็นฆ่ากันไล่ฟันกันไล่แทงไล่ยิงกันเลยเอาถึงตายถ้าไม่คนจึงเป็นอย่างนั้นโยมถ้าจิตใจคนสมัยใหม่สมัยนี้มันเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธมันเต็มไปด้วยความหลงความไม่รู้เราต้องมาสร้างตัวรู้กันไงจะได้ไม่หลงไม่หลงติดอยู่ในความโลภไม่หลงยึดอยู่ในความโกรธ ไม่หลงอยู่ในอารมณ์ของตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยศีลธรรมนี่แหละมาวัดก็หัดปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอไม่เพียงพอต่อการรู้มันแค่ระงับไว้เฉยๆยังไม่รู้วิธีแก้แค่ระงับไว้ยับยั้งไว้เท่านั้นเองแต่หาทางแก้ยังไม่ได้ถ้าสติปัญญายังไม่เกิดนั้นสมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญา เราต้องมานั่งกันเดินจงกรมทำทุกวิธีทางให้จิตใจมันสงบให้สติมันสมบูรณ์ตัวรู้มันสมบูรณ์นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องการให้เรารู้จักความคิดของตัวเองว่าสิ่งที่มันคิดไม่ดีไม่ควรคิดคิดโลภมันเป็นสิ่งไม่ดีรู้เท่าทันแล้วก็ละเสียใช้ปัญญาเข้าไป ทำการละความโลภของตัวเองเห็นทุกข์เห็นโทษของมันก่อนพิจารณาทุกข์โทษที่มันเกิดในการคิดในการกระทำก่อนเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็ปล่อยวางละเสียละความโลภละความโกรธละความหลงในตัวเองอย่างน้อยก็ให้มันเบาบางลงจากมันมากให้มันเบาบางลงวันละหน่อยละหน่อยก็ยังดี ทำมาเข้ามาเข้าชาตินี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่ชาติหน้ายังเป็นเหตุเป็นปัจจัยยังสามารถทำได้ต่อยังไม่ตกอยู่ตามหน้าของความหลงคือไม่รู้นี่เรารู้แล้วแต่ยังหาตัวละไม่ได้ปัญญายังไม่เกิดก็พยายามแสวงหาต่อไปทำต่อไปไม่ช้าไม่นานตัวรู้มากขึ้นในตัวละมันก็สามารถละได้นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมในมาวัดทำไมต้องมานั่งสมาธิต้องมาสวดมนต์ต้องมาภาวนาสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินทาด้วยกินด้วยมันหายไวหายโรคความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะหายไปถ้าคนเรามันติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ผูกพันมีความยึดมีความติดก็เรียกว่ามันมีตัณหาอุปาทานอุปาทานคือความยึดตัณหาคือความอยาก ทำมันละได้มันปล่อยได้มันวางได้มันก็เป็นสุขเนี่ยเราละไม่ได้เห็นอะไรก็ยึดเห็นอะไรก็ติดไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากเป็นไอ้นั่นก็อยากเห็นไอ้นี่ก็อยากรู้พอความอยากมันกระตุ้นเมื่อไรเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันไม่รู้อารมณ์ตัวเองคิดไม่รู้ทำไม่รู้พูดไม่รู้มันก็ไปทำในทางที่ผิดผิดไปคิดในทางที่ผิดผิด
ผลสุดท้ายก็ก่อทุกข์ก่อโทษให้ตัวเองให้ครอบครัวให้สังคมเป็นทุกข์เป็นโทษตามมาอย่างมากมายเหมือนทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่ในสังคมเพราะอะไรเพราะคนเราไม่รู้จักตัวเองนะชอบไปแสวงหารู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้แล้วตัวเองยังไม่รู้จักเลยโยมนั่งยังไม่เห็นเดินยังไม่เห็นนอนยังไม่เห็นกินยังไม่เห็นทำอะไรก็ยังไม่เห็นตัวเองเลยนั่งอย่างไรยังไม่รู้เดินอย่างไรยังไม่รู้กินอย่างไรยังไม่รู้คิดอย่างไรยังไม่รู้แล้วอยากไปรู้ของคนอื่นเพราะมันตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากไงของตัวเองไม่รู้แต่อยากรู้ของคนอื่นคนอื่นคิดกับเราคิดกับเราอย่างไรเขาชอบเราไหมเขาพอใจเราไหมนั่นแหละแต่ตัวเองไม่รู้นี่แหละเขาเรียกว่าเราหลงไงพอเราไม่รู้ความหลงมันครอบงำใจของเราอยู่มันต้องอาศัยตัวรู้ฝึกฝนบ่อยๆตัวรู้คืออะไรตัวสติสติคือตัวรู้เราขาดสติกันไม่ได้ฝึกไว้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้คิดไม่รู้ทำอะไรไม่เคยรู้นี่น่าเป็นห่วงมากถ้าชาวพุทธเราทุกวันนี้ก็เหินห่างจากศีลจากธรรมกันมากปัญหามันจึงได้เกิดมากมายกายกองแก้ไม่ตกมันแก้ไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่เริ่มต้นที่ตัวเองถ้าทุกคนไม่หันกลับมาแก้ตัวเองมันแก้ไม่ได้ปัญหาปัญหามันเกิดจากตัวเองเกิดจากความอยากเกิดจากความโลภเกิดจากความโกรธเกิดจากความหลงถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ทำตามไปตามหน้าของความโลภความโกรธความหลงเมื่อทำไปแล้วทุกข์มันก็เกิดโทษมันก็เกิดนี่แหละคือปัญหาไม่มีใครสร้างให้เราเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาท่านพุทธเจ้าจึงเห็นไงพุทธเจ้าจึงรู้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วก็สอนเราพุทธบริษัททั้งสี่ให้เป็นผู้รู้นั่งรู้เดินรู้กินรู้นอนรู้ทำอะไรก็รู้ให้ตัวรู้นี่แหละทำบ่อยๆแล้วมันจะเห็นหมดเห็นความคิดเห็นการกระทำคำพูดของตัวเองทุกอย่างว่ามันทำในสิ่งที่ถูกต้องไหมมันจะพิจารณาก่อนใคร่ควรก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำต่อไปมันก็จะสำรวมระวังกลายเป็นการสำรวมระวังกายวาจาใจของตัวเองไปโดยอัตโนมัติสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะไม่ให้เกิดขึ้นจะให้เกิดในสิ่งที่ดีนี่แหละคือผลของสติผลของสมาธิผลของปัญญาเพื่อนำความสุขมาสู่ตัวเองมาสู่สังคมมาสู่ครอบครัวถ้าทุกคนช่วยกันทำอย่างนี้สังคมเราครอบครัวเราชีวิตของเราทุกๆคนก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการทุกคนหวังความสุขหวังความเจริญแค่หวังอย่างเดียวมันไม่สำเร็จมันต้องลงมือปฏิบัติลงมือทำก็พูดอยู่บ่อยๆย้ำอยู่บ่อยๆว่ามันก็เราหิวข้าวหิวน้ำเราจะให้คนอื่นทานแทนเราก็ไม่ได้เราจะทานแทนคนอื่นก็ไม่ได้มันต้องลงมือทานด้วยตัวเองมันจึงจะหายหิวหาอุปกรณ์มาหาข้าวหาน้ำหาไฟหาหม้อองค์ประกอบหลายอย่างทำให้มันสำเร็จแล้วลงมือทานถ้าทานมันก็หายหิวมันก็อิ่มเหมือนกันศาสนาพุทธเนี่ยเราต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวเราได้ยินได้ฟังมาแต่ไม่ลงมือปฏิบัติมันไม่เกิดผลเวลาฟังธรรมฟังเทศเราก็ตั้งใจให้จิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็สามารถรับรู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จิตมันว่างในขณะฟังพอฟังแล้วมันซึมซับเข้าไปถ้าจิตมันไม่ว่างจิตมันวุ่นอยู่คิดแต่เรื่องโน้นคิดแต่เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลามันรับไม่ได้เหมือนเมมโมรี่ที่มันเต็มอยู่แล้วมันจะใส่เข้าไปอีกไม่ได้ถ้าไม่ลบข้อความเก่าออกไม่ลบของเก่าออกไปของใหม่ก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเวลาฟังธรรมฟังเทศถ้าจิตใจเราไม่สงบหมดแต่ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ทำโน่นทำนี่อยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการฟังไปก็เหมือนกับคนโบราณก็พูดว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็ผ่านไป
มันไม่ได้ไปสู่ใจอ่ะฟังแล้วไม่เข้าใจก็ถามว่าเข้าใจไหมเวลาฟังมันไม่เข้าใจหรอกมันเลยไปหมดมันไม่เคยรวมลงไปอยู่ที่ใจเราเลยให้ใจเรามันไม่ว่างใจเรามันวุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาให้สงบก็ไม่สงบให้พุทโธมันก็ไม่พุทโธนี่แหละเราเรียกว่าใจมันไม่ว่างไม่ว่างมันก็ ไม่สามารถรับข้อมูลอะไรได้เลยของดีๆไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะสังคมเราทุกวันนี้ก็ค่อยๆศาสนาพุทธค่อยๆหมดไปศรัทธาต่างๆก็ค่อยๆถดถอยนะคนจะมาบวชคนจะมาปฏิบัติถือศีลฟังธรรมก็นอกจากเทศกาลถึงจะมากสักวันสองวันอะไรเงี้ย แต่ปกติแล้วก็น้อยคนศรัทธามีน้อยแล้วมาแล้วจะเกิดให้เกิดศรัทธาก็ยากจะรักษาศรัทธาไว้ของตัวเองไว้ก็ยากเพราะเราไม่ตั้งใจมาวัดแบบไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจสวดไม่ตั้งใจภาวนาผลสุดท้ายไม่ได้อะไรมันไม่ได้ซึมซาบเข้าไปธรรมะเมื่อธรรมะไม่ซึมซาบเข้าไปปิติมันไม่เกิดโยม มันไม่มีความอิ่มอกอิ่มใจในการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมพอถึงเวลามันเบื่อหน่ายไม่อยากฟังไม่อยากเดินไม่อยากสวดมนต์ไม่กระตือรือร้นนี่เขาเรียกว่าศรัทธามันถอยไม่ได้เพิ่มชาวพุทธเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ศรัทธาด้วยปัญญาไม่มีปัญญาในการศรัทธาแบบเขาว่า วัดไหนดังวัดไหนดีก็ไปเขาลือกันว่าวัดนั้นดีอาจารย์ดีหรือไม่ก็วัดนั้นมีของวัตถุมงคลมีของขลังมีต่อชะตาได้ดูดวงได้นั่นแหละจึงจะไปกันเขาบอกว่ามีแต่ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาแยกไม่ออกพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมไม่ให้เชื่อเรื่องดวง ดวงเชื่อไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมได้กรรมคืออะไรคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นแหละเราทำดีเราก็ได้ผลของความดีมันไม่หนีไปไหนผลดีมันต้องปรากฏแน่นอนเราทำกรรมชั่วผลของความชั่วก็ให้ผลแน่นอนหนีไม่ได้หลีกไม่ได้ไม่ต้องไปเชื่อดวงดวงเชื่อไม่ได้พระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องดวง ต่อชะตาอะไรก็ไม่มีพุทธเจ้าไม่เคยทำเราไปเปิดดูได้ในพระไตรปิฎกไม่มีคำสอนวรรคใดตอนใดที่พุทธเจ้าต่อชะตาต่อชีวิตในคนอื่นไม่มีแม้ชีวิตตัวเองยังต่อไม่ได้เลยพุทธเจ้าแค่80เท่านั้นเองที่จริงพระเจ้าอยู่ได้เป็นหมื่นปีนะถ้ามีคนไปอาราธนาให้พระองค์อยู่พระองค์สามารถอยู่ได้ถึง10,000 ปี แต่พระองค์ไม่เอาอยู่แค่80ปองพระชนแล้วถือว่าพอแล้วสมควรแล้วชีวิตนี้ร่างกายนี้ก็ต้องพิจารณากันแต่เราเนี่ยไปเชื่อว่าโอ้องค์นั้นต่อจะตาได้องค์ที่ต่อจะตาได้นะอยู่กี่ปียอมไปสืบประวัติดูท่านอยู่มากี่ปีแล้วท่านจะอยู่ต่อไปอีกสักกี่ปี ถ้าท่านต่อชะตาได้ชะตาของท่านต้องไม่ขาดท่านต้องอยู่ได้เป็นพันปีหมื่นปีท่านอยู่ได้ไหมร้อยปีก็หายากอยู่แล้วเราก็ยังไปเชื่อนี่เป็นความเชื่อที่พระเจ้าบอกมันเชื่อโดยไร้เหตุผลไปดูหมอต่อชะตาตัวเองยังไม่รู้ให้คนอื่นเขาดูให้นั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นน่าเสียดาย ที่พระเจ้าสอนให้ดูตัวเองแต่เราดูไม่ออกต้องไปให้คนอื่นเขาดูเราก็เชื่อเขาด้วยเขาดูเขาทักยังไงก็เชื่อเขาตั้งที่เขาหากินกับเรานั่นแหละถ้าเราไม่เอาเงินไปให้เขาก็จะดูให้เราไหมเขาก็ไม่ดูเขาได้จากเราเขาได้เงินจากเราได้ผลประโยชน์จากเราเขาจึงดูไปอย่างนั้นแหละจะจริงจะเท็จไม่รู้แต่เราไปเชื่อ เชื่อหมอดูก็มันก็เป็นจริงนะบางคนก็ยึดเอาที่หมอดูนั่นแหละเป็นหลัก
พอความยึดมันเกิดขึ้นทีนี้มันก็พยายามทําตามที่หมอดูต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อความดีที่พระเจ้าทรงสอนให้เชื่อกรรมคือการกระทําของตัวเองคนเราอยู่ด้วยกรรมมาด้วยกรรมไปด้วยกรรมคือการกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นเองท่านเรานี่ลืมหลักคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนเสียหมด เพราะอะไรเพราะสติปัญญาเรายังเข้าไม่ถึงมันอยู่แค่ข้างนอกรูปคำคล้ำเหมือนเราไปหาต้นไม้เนี่ยคนฉลาดก็เอาแก่นมันเขาไปดูว่าต้นไหนมีแก่นและแก่นมันมั่นคงมันเป็นร้อยปีขึ้นไปนั้นแก่นมันจะโอ้โหอยู่ได้นานเป็นพันๆปีเขาก็ไปเอาแก่นมันแต่คนไม่ฉลาดพอไปเห็นใบมันก็นี่แหละใช่แล้วสิ่งที่เราต้องการคือใบของมัน ถามว่าใบมันอยู่นานไหมไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันก็แห้งเดี๋ยวมันก็สลายไปบางคนก็ไปยึดเอากิ่งมันบ้างกระพี้มันบ้างเปลือกมันบ้างแล้วแก่นของธรรมะอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยพุทธศาสนาแก่นของพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เราก็ไปหลงเอาเปลือกเอากระพี้เอาใบมันมายึดติดไว้ นี่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างทองแท้ชีวิตของเรามันจึงไม่สมบูรณ์นะมันขาดตกบกพร่องอยู่เรื่อยนั้นคนเรามันจะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยธรรมะแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือความเป็นจริงนะชีวิตของเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่นำไป นำไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติก็ไปด้วยบุญถ้าบาปก็พาเราไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเองสองอย่างที่จะนำพาเราไปได้ให้เราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาบุญแล้วบาปคนฉลาดเขาก็เอาบุญไปบาปเขาไม่เอาทิ้งไว้หมดพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใส แต่เราเคยทำไหมโยมเคยทำตามพระพุทธเจ้าเคยละบาปกันไหมเคยบำเพ็ญบุญกันไหมเคยทำจิตให้ผ่องใสไหมถามตัวเองดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราได้ทำแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ได้ทำแสดงว่าให้ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหาแล้วค้นพบเราก็ยังไม่ได้เข้าถึงเลยแม้แต่ความสงบเพียงเล็กๆน้อยๆนั่งสงบเดินสงบนอนสงบเรายังทำไม่ได้เลย แล้วเราจะเอาความสุขที่ไหนมาที่พระเจ้าบอกสุขอื่นเกิดจากความสงบไม่มียิ่งกว่าความสงบไม่มีพระเจ้าค้นหามาหมดแล้วกษัตริย์ก็เป็นแล้วสามีก็เป็นแล้วพ่อก็เป็นแล้วลูกก็เป็นแล้วเป็นทุกอย่างมาแล้วไม่เคยมีความสุขเลยแต่เมื่อพระองค์แสวงหาความสงบจนพบหนทางแห่งความสงบอย่างแท้จริง พระเจ้าจึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วเรามีอะไรที่เป็นความสุขของชีวิตบ้างไหมมีสามีมีความสุขไหมมีภรรยามีความสุขไหมมีลูกมีความสุขไหมมีทรัพย์สมบัติมีความสุขไหมถามตัวเองดูมันสุขจริงหรือเปล่ามันสุขหรือมันทุกข์มากกว่ากันลองมาทบทวนดูไอ้ความสุขที่เราว่าสุขมันสุขจริงไหม แต่มันมีความทุกข์ซ่อนเล้นอยู่ค้นหาความจริงให้มันปรากฏอย่าเพิ่งเชื่อที่พระองค์ทรงสอนพระองค์ให้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงเมื่อความจริงมันปรากฏแล้วอะไรก็มาปิดบังไม่ได้สิ่งที่ปิดบังเราไว้คือของหลอกลวงทั้งนั้นหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้ทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลา นั่นเป็นความหลอกทั้งนั้นเลยความจริงมันไม่มีอะไรมีแต่เกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่ช้าไม่นานก็จากให้เราดูทุกวันเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปผู้ใหญ่ก็ไปวัยชราก็ไปไปกันทุกวันไปกันทุกวัยไปกันทุกเวลาไม่เลือกเลยแล้วเราจะไปไหมไปแต่วันไหนเรายังไม่รู้เลยคาดเดาไม่ได้ แต่ต้องไปแน่นอนเราคิดบ้างไหมเราพิจารณาบ้างไหม
นั่งเห็นไหมเดินเห็นไหมนอนเห็นไหมกินเห็นไหมไม่เห็นเลยเพราะอะไรเพราะเราตกอยู่ใต้อำนาจของความหลงสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดเราจึงไม่เห็นอะไรเลยมันมืดหมดมืดกระทั่งการไปของเราเนี่ยจะไปไหนยังไม่รู้เลยเวลาจากโลกนี้จะไปทางไหนยังไม่รู้เลยมันมืดเพราะเราไม่เคยมีทางไปของตัวเองไม่มีธรรมะนำทางเลยแต่คนที่เขามีนำธรรมะนำทางเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะไปไหนเขาจะไปเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมหรือไปเป็นพระอรหันต์เขารู้ตัวเองว่าเขาจะไปอย่างไรไปยังไปที่ไหนแต่พวกเรานี่ไม่รู้เลยนี่แหละก็เรียกว่าตกอยู่ตามหน้าของความหลงเราต้องมาพัฒนาตัวรู้กันให้มากขึ้นมาวัดก็มาหัดรู้ตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้ที่ไหนรู้ที่กายที่ใจเราเนี่ยเอากายเป็นหลักเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตคือเอาจิตไว้ในกายเนี่ยอย่าให้มันออกนอกกายกายเรามีการ32เนี่ยมันอยู่ในนี้ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยให้มันอยู่ภายในนี่ให้มันท่องเที่ยวอยู่ภายในกายนี่กายนครนครคือกายนี่นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเนี่ยทำอะไรก็เห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละเราจะพบความเป็นจริงของชีวิตธรรมะก็จะปรากฏคือความจริงก็จะปรากฏแก่เราอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็จะรู้เราได้แต่ฟังมาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดไม่ควรติดได้แต่ฟังมาไปวัดไหนก็มีพระท่านเทศพระท่านสอนแต่มันไม่เคยปรากฏขึ้นแก่เราเลยเพราะเราไม่ได้น้อมมาดูตัวเองไม่เห็นตัวเองเห็นคนแก่ก็ไม่เคยเห็นตัวเองแก่พระเจ้าบอกต้องน้อมเข้ามาดูเห็นคนแก่ก็ต้องน้อมมาดูว่าเราก็แก่อย่างนี้แหละหนีไม่พ้นเห็นคนเจ็บเราก็ต้องเจ็บอย่างนี้แหละเราหนีไม่พ้นเห็นคนตายเราก็ต้องตายอย่างนี้แหละเราหนีไม่พ้นน้อมก็มาดูตัวเองเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขความทุกข์ก็ค่อยๆผ่อนไปหายไปพอเห็นความจริงแล้วความทุกข์ก็เราก็คลายจากความยึดความติดตัวตนเราเขาก็ค่อยๆเบาบางลงเบาบางลงเราก็ไม่ยึดไม่ติดในกายนี้เมื่อความยึดติดไม่มีมีแต่ความโปร่งโล่งสบายนั่งที่ไหนก็เบาเดินที่ไหนก็เบากายเบาใจไม่หนักถ้าคนคิดไม่ได้มันหนักนั่งที่ไหนก็หนักที่นั่นทุกข์ที่นั่นเดินที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นมันเก็บความทุกข์เอาไว้มันแบกความทุกข์เอาไว้ทุกกายทุกใจมันแบกไว้หมดไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยละนี่แหละทำไมเราต้องมาปฏิบัติทำไมเข้าวัดต้องมาวัดกายวาจาใจของตัวเองเขาต้องการให้เรารู้ความเป็นจริงของชีวิตเพราะชีวิตของเราไม่มีอะไรมีความเกิดกับดับเท่านั้นเองแล้วเราจะเอาอะไรไปถามตัวเองว่าเราเกิดมาเอาอะไรไปทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองก็เอาไปไม่ได้เวลาไปมันไปแต่จิตวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอย่างอื่นมันไม่ได้ไปร่างกายเขาก็เผากลายเป็นเท่าเป็นฐานดินน้ำลมไฟมันไปไม่ได้แต่จิตวิญญาณเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันไปเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยเราคิดไปถึงคนนู้นคิดไปถึงคนนี้นั่นน่ะมันไปอย่างนั้นจิตมันไปกายไม่ได้ไปเราต้องฝึกจิตให้ดีจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นย่อมนำความสุขมาสู่ตัวเองต้องฝึกจิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองให้ได้ให้อยู่ในบุญในกุศลให้อยู่ในทานให้อยู่ในศีลให้อยู่กับการภาวนาคือความว่างให้จิตมันว่างว่างจากความคิดความว่างจากความปรุงแต่งเพราะคนเราเนี่ยมันมีกับความคิดความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็คิดอยู่สองเรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่คืออดีตกับอนาคตเท่านั้นเองคนเราไม่ได้คิดหลายเรื่องหรอกมันคิดอยู่สองเรื่องก็เรื่องเก่ากับเรื่องใหม่แต่เรื่องเก่านั้นมันสลับซับซ้อนมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเก็บมาหมดตั้งแต่เล็กจนโต
เก็บมาหมดเก็บมาคิดหมดนั่นแหละคือความทุกข์ทุกข์เพราะอดีตคือคิดไม่หยุดอนาคตยังมองไม่เห็นต้องวาดฝันไว้ก่อนแล้วต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นขึ้นมาทุกข์มันเกิดทําไมมันไม่เป็นเพราะเราหวังไว้ไงพระเจ้าบอกที่ใดมีความหวังที่นั่นมีความผิดหวังรออยู่มันคู่กันน่ะ ความหวังกับความผิดหวังเนี่ยมันคู่กันพระเจ้าจึงไม่หวังนะให้ปัจจุบันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เห็นปัจจุบันรู้ปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะอดีตก็ไปจากปัจจุบันอนาคตก็ไปจากปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีเพราะทั้งสองสิ่งนี้ไปจากปัจจุบันทั้งหมดเราลืมปัจจุบันไป เราไม่สนใจปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีปรุงแต่งจิตนี้ให้ดีให้มันคิดดีอยู่ตลอดเวลามันก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีตลอดแล้วมันก็ไปสู่อนาคตที่ดีเพราะปัจจุบันมันคิดดีแล้วคิดดีทุกวันคิดดีทุกขณะอนาคตมันจะเลวร้ายได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ต่างหากที่เราไม่พัฒนาตัวเอง ไม่สนใจที่เอาปัจจุบันนี้ทำปัจจุบันให้ดีมุ่งอยู่กับอดีตเพ้อฝันอยู่กับอนาคตแต่ปัจจุบันไม่สนใจว่าจะคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรเดี๋ยวเราไม่สามารถทำอดีตที่ดีทำอนาคตที่ดีได้เพราะเราขาดหลักปัจจุบันที่ดีท่านพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องความดีให้ทำปัจจุบัน ปัจจุบันทำให้ดีแล้วอดีตไม่ต้องไปคิดอนาคตไม่ต้องไปคำนึงถึงมันดีหมดไม่ใช่หมดดีมันดีทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่เอาปัจจุบันมันหมดดีอยู่มันไม่ได้ทำดีไม่ได้คิดดีไม่ได้พูดดีเพราะเราไม่เอาปัจจุบันน่าเสียดายที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญามนุษย์โสคือมนุษย์ที่ใจสูง เขายกย่องให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐประเสริฐตรงที่เรามีความคิดความอ่านมีสติมีปัญญาแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรควรละเขาจึงยกย่องให้เราเป็นมนุษย์ไม่งั้นก็ไม่ต่างกับสัตว์ทั่วไปเห็นไหมมันกินก็กัดกันมันนอนก็กัดกันแย่งที่นอนแย่งที่กินมนุษย์ก็เอาอย่างทุกวันนี้ นอนก็ต้องทะเลาะกันกินก็ต้องทะเลาะกันเบียดเบียนกันมันจะต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปไม่ต่างกันหรอกโยมมันต่างที่ความคิดต่างที่สติปัญญานี่เราไม่รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้เราก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปใจมันไม่สูงไม่พัฒนาใจตัวเองมันตกต่ำอยู่ตลอดเวลา อยู่ตามหน้าของความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเราไม่เคยพัฒนายกขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงได้เลยก็น่าเสียดายที่เรามีพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าคอยชี้แนะมีครูบาอาจารย์พร่ำสอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่สนใจไปสนใจที่อย่างอื่นสิ่งที่เรามันทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองไปสนใจกับความโลภไปยึดติดอยู่กับความโกรธ ไปลุ่มหลงอยู่กับความไม่รู้มีรักมีชังอยู่ตลอดเวลาพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสยินดียินร้ายอยู่อย่างนั้นอันไหนไม่พอใจก็ยินร้ายเป็นโทสะอันไหนยินดีก็เป็นโมหะเป็นความลุ่มหลงลุ่มหลงอยู่ในรูปรูปสวยก็ลุ่มหลงเสียงเพราะก็ลุ่มหลงอยากได้ไขว่คว้าหามาเป็นของตัวเอง ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรสมมติรูปสวยเราอยากได้มาได้มาตอนเราไปแสวงหาพอเราได้รูปนั้นมาเราก็กลัวว่ารูปนั้นจะจากเราไปทุกข์ไหมทุกข์เมื่อเรามีสามีเราอยากได้สามีพอมีสามีปั๊บเราก็กลัวว่าใครจะมาแย่งสามีเราไปทุกข์ไหมทุกข์ เรามีภรรยากลัวคนอื่นจะมาแย่งภรรยาเราไปทุกข์ไหมทุกข์ถ้าไม่ได้ล่ะ
ทุกข์มาต่างกันตรงไหนโยมไม่ต่างกันทุกข์เหมือนกันถ้าคนเรามันไขว่คว้าหาแต่ความทุกข์ให้กับตัวเองหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสมาบำรุงบำเรอความต้องการความอยากของตัวเองที่ไม่จบไม่สิ้นนะตัณหาถมไม่เต็มพุทธเจ้าบอก อย่างอื่นยังถมเต็มแม่น้ำลำคลองยังเต็มได้ในฤดูแล้งเอาดินมาถมมันยังเต็มได้แต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอาอะไรมาถมมันก็ไม่เต็มยิ่งถมยิ่งลึกมีร้อยไม่พอมีล้านไม่พอมีคนเดียวไม่พอมันอยากมีอีกอยากได้อีกอยากเห็นอีกมันพอเมื่อใดไม่พอหรอกโยม นั่นเราต้องดับมันต้องแก้มันด้วยการละด้วยการวางด้วยการปล่อยด้วยการเข้าไปรู้เท่าทันความคิดของตัวเองความอยากความต้องการความปรารถนาเราต้องหยุดมันให้ได้หยุดด้วยสติหยุดด้วยสมาธิหยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยศีลด้วยธรรมอย่างอื่นหยุดไม่ได้โยมมันก็ความไม่พอต้องหยุดด้วยความพอถ้ามีความพอเมื่อไหร่ความไม่พอก็หมดไปเมื่อนั้น นั่นคนเรามันไม่หยุดความพอมันไม่มีมันมีแต่ความไม่พอสะกดความว่าพอได้มันก็หยุดอยู่ตรงนั้นนะโยมหยุดที่ผัวเดียวเมียเดียวครอบครัวเดียวสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะทุกคนมีความพอเหมือนกันไม่ต้องการความอยากนั่นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมยิ่งทุกวันนี้มันเสื่อมถอยไปมาก สังคมเราชาวพุทธการเข้าถึงพุทธศาสนามันยากเต็มทีขนาดรณรงค์กันหมู่บ้านศีลห้าให้มีทุกหมู่บ้านถามว่ามันมีอยู่ที่หมู่บ้านไหมศีลห้ามันอยู่ที่ป้ายนะโยมไม่ได้อยู่ที่คนคนไม่เอาไปปฏิบัติถ้าคนเอาไปปฏิบัติหมู่บ้านนั้นไม่ต้องมีศีลหรอกมันต้องไปแตะติดป้ายแปะป้ายว่าศีลห้าหมู่บ้านนี้มีศีลห้าไม่ต้องบอก ไม่ต้องประกาศตนแล้วคนเราทุกวันมันขาดหมดเลยโยมขาดความพอดีขาดศีลขาดธรรมความสุขมันจึงไม่เกิดขึ้นไงมีแต่ความทุกข์แต่งงานเดี๋ยวก็อย่าร้างเดี๋ยวก็แยกกันแล้วก็มีข่าวข่มขืนข่าวโอ้เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงนี่ตลอดเวลาโยมแย่งกันนะระแวงเมียจะไปมีชู้ แชทไลน์คนนู้นเปิดเจอฆ่าเลยคุยกับคนนี้นั่นแหละแสดงว่านอกใจแล้วแค่คุยกันทางไลน์บอกนอกใจแล้วสังคมปัจจุบันโยมมันอยู่หาความสุขไม่ได้เลยไม่เชื่อกันแล้วพอสามีไม่มีศีลภรรยาไม่มีศีลความเชื่อใจกันไม่มีแล้ว แค่เห็นแชทไลน์เปิดแอบไปเปิดโทรศัพท์เห็นแชทไลน์หาคนอื่นเท่านั้นเองฆ่าเลยโยมทะเลาะกันถึงก็ฆ่ากันเลยเนี่ยเพราะอะไรโยมเพราะศีลธรรมมันไม่มีปัญหามันจึงเกิดมากมายวัยรุ่นก็เหมือนกันนะยังไม่ถึงวัยอันสมควรที่จะมาต้องมาใช้คำว่าเป็นแฟนกันรักกันทุกวันนี้ก็ มีกันให้เกลื่อนหมดโยมนะมันสังคมมันเปลี่ยนไปเราไปวิ่งตามวัตถุแสวงหาวัตถุกันจนเกินความจำเป็นนะผลสุดท้ายลืมไปเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความสำคัญในครอบครัวเห็นไหมต่างคนต่างก็ก้มหน้าแชทกันอย่างเดียวนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันละสี่ห้าคนแต่ไม่คุยกันแชทกันอย่างเดียว ส่งไลน์กันอย่างเดียวเดี๋ยวกิ้งเดี๋ยวกิ้งทำกันทำไมโยมเนี่ยเพราะเราไม่สนใจสังคมปัจจุบันต่างคนต่างไม่สนใจแล้วของใครของมันไม่คุยกันแล้วความสังสรรค์ความมนุษย์สัมพันธ์กันพูดจาปราศัยกันมันไม่มีแล้ว ต่างคนต่างก็มีโลกของตัวเองมีคนละเครื่องสองเครื่อง
วางจากเครื่องนี้แบตหมดก็เอาเครื่องใหม่ขึ้นมาต่อมันอีกผลสุดท้ายได้อะไรโยมได้อารมณ์อารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความไปดูที่มาคอมเมนต์อยู่ในนั้นนะโยมมันมีว่าใครดีมั้งโยมไม่มีหรอกด่ากันว่ากันผลสุดท้ายนำมาซึ่งเรื่องราวความแตกร้าวความแตกแยกในครอบครัวในสังคมหมดมันหมดไปโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่สร้างมันขึ้นมานี่แหละมันลืมความจริงไปลืมธรรมะไม่ได้เอาธรรมะมาเย็นก็ไม่ได้คุยกันวันนี้เราจะไปสวดมนต์นะเราจะไปนั่งสมาธิด้วยกันนะเราจะไปเดินจงกรมด้วยกันนะมีไหมโยมแชทหากันว่านัดกันว่าวันนี้ไปวัดไหนไปเดินจงกรมไหมว่างไหมมีไหมโยมมันแทบจะไม่เหลือเลยโยมนัดกันไปเที่ยวนัดกันไปเดทนัดกันไปดูหน้าดูตาทำไมกันนะโยมสร้างแต่ปัญหามันไม่ได้จบหรอกมันไม่มีเรื่องอะไรจบได้ง่ายนี่แหละหลักของศีลธรรมเราไม่นำมาใช้คนเรามันจึงมีปัญหาทุกวันนี้ปัญหามันมากเพราะอะไรเพราะเราตกอยู่ตามอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเป็นต้นเหตุความอยากที่เราไม่รู้ทันตัวเองไม่รู้อารมณ์ของตัวเองมันการมานั่งหลับตาเนี่ยจะเห็นอะไรก็เห็นกายเห็นใจตัวเองไงถ้าเราไปดูจอมันเห็นอะไรอ่ะเห็นข้อความเห็นลายเห็นรูปแล้วมันปรุงแต่งไหมปรุงแต่งเห็นรูปไม่พออยากได้ยินเสียงเอ๊ะเสียงเป็นไงรูปหน้าตาเป็นยังไงเสียงจะเป็นยังไงมันนึกไปถึงเสียงว่าเสียงมันต้องเป็นยังไงพอได้ยินเสียงแล้วอยากจะเข้าไปสัมผัสอีกถ้าได้สัมผัสใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างไรไหมมันกลายเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของตัวเองกระตุ้นความอยากไม่ใช่ความอยากโยมมันดับไม่ได้เลยถ้าเรานั่งเห็นตัวเองอะความอยากมันดับเห็นความเน่าความเปื่อยของตัวเองผมก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกายนี้ภายในหนังก็มีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีปอดมีไส้น้อยไส้ใหญ่อุจจาระปัสสาวะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองโอ้ยมองไปแล้วน่าเบื่อหน่ายมีการสลดสังเวชโอ้คนเรามีแค่นี้เองหรือที่เรามาหลงกันอยู่เนี้ยวิ่งไล่ตามกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีอยู่แค่นี้เองเลยมันไหลออกทางตาทางหูทางจมูกทางทวารทั้งเก้าเนี่ยเราต้องชำระล้างมันอยู่ทุกวันเนี่ยวันหนึ่งหลายรอบเนี่ยเคยดูบ้างไหมเคยเห็นบ้างไหมของจริงเราชอบของหลอกลวงเขาปรุงแต่งมาฉีดน้ำหอมมาผัดหน้าเขียนคิ้วทาตาถ้ายังดีไหมปรุงแต่งมันยังดีใส่เสื้อผ้าแม้สวยแต่ข้างในมันสวยไหมโยมไม่สวยหรอกไม่มีอะไรสวยหรอกมีแต่ของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของเหม็นไหลออกมาเราต้องคอยชำระล้างเช้าขึ้นมาก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วกี่รอบอะวันหนึ่งคอยล้างคอยถูคอยบำบัดเราไม่ได้พิจารณาเลยโยมหลงกันตลอดเวลาหลงรูปหลงเสียงอยู่อย่างนั้นหลงยึดหลงติดอยู่อย่างนั้นไล่ไฟคว้าอยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงไม่รู้จักธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนน่าเสียดายเสียดายความเป็นมนุษย์ที่เราได้มาไม่ได้ทำไม่เต็มที่สติปัญญาเราไม่ได้ใช้ในทางที่ถูกต้องตกอยู่ในความลุ่มหลงหลงรูปหลงเสียงหลงกินหลงรสหลงสัมผัสหลงการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดก็มาฝึกใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเอาศีลธรรมนำทางชีวิตของเราให้ชีวิตของเรามันสว่างสวยด้วยแสงธรรม
แสงธรรมเขาไปส่องใจเราใจเราจะไม่ได้ไม่มืดบอดเห็นอะไรก็เห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรมาปิดบังฉาบทาเราได้เราจะได้ไม่ตกอยู่ในความหลงความไม่รู้ท่านวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทําแล้วได้สร้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทําจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญขอให้มีสติขอให้มีสมาธิขอให้มีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่าน ฟังจบลงไปนั้นเป็นคำพระเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกรรมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและพระเถระนุเถระนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตอนนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหตุ ตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหัง นิพพานังโหตุสาธุครับเจอเลยครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาไปเคารพคุณเจ้าได้เลยนะครับเจอนะครับ เรียนเชิญนะคะสำหรับท่านที่มีสังฆทานทายทานพวกเรา ร่วมอนุโมทนาสาธุนะคะกับทุกบุญของท่านทั้งหลายค่ะวันนี้มีข่าวดีนะคะในเวลาเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของหลวงพ่อสนองกตพุญโญซึ่งอยู่ด้านนอกของวัดสังฆทานนะคะแต่เป็นเขตของวัดทั้งหมดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยก็อยู่เลยอู่รถของวัดสังฆทานไปค่ะในเวลาเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะที่โรงพยาบาลแผนไทยจะจัดอบรมเรื่องปัญหาของผู้ที่มีอาการท้องผูก พวกที่ถ่ายยากสามวันห้าวันยังเฉยอยู่นะคะแต่ก็เขามีท้องผูกนั้นไม่ใช่โรคนะคะเป็นอาการหนึ่งแล้วก็เป็นต้นเหตุของโรคร้ายทุกโรคเลยค่ะไม่ว่าจะมะเร็งทุกส่วนของร่างกายโรคทุกโรคเนี่ยมาจากอาการท้องผูกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาท้องผูกไปฟังได้ค่ะเที่ยงครึ่งวันนี้ที่โรงพยาบาลแผนไทยของพ่อสนองกตพุญโญนะที่ท่านจะสร้างไว้ไปฟังได้เพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเขาลงทะเบียนแต่ผู้ไม่ลงทะเบียนไปฟังได้แล้วถ้ายังต้องการฟังรอบสองเ
ก็น่าดีใจนะคะเขาจะหมุนเวียนไปโรคต่างๆที่น่าฟังแล้วก็มีความรู้มากทีเดียวค่ะอนุโมทนาสาธุท่านที่ถวายสังฆทานทายธรรมอยู่ในขณะนี้แล้ว SBBTV 99.9ทัศน์พุทธภูมิก็ถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้ค่ะรวมทั้งถ่ายทอดเสียงผ่านทาง FM 89.25 ด้วยนะคะ มุทนากับคุณชานลมคุณสำริดอยู่สำราญคุณคำแทรกลำไปจากสร้างศาลาในคัมมะอีก220 บาทสาธุค่ะเป็นเจ้าภาพอีกเท่าไหร่คะ
มีไม่ประสงค์ออกนามขอร่วมสวดพระภิธรรมถวายหลวงพ่อคืนนี้อีก100 บาทสาธุค่ะ การมาเป็นเจ้าภาพถวายสรีระสังขารหลวงพ่อนั้นเราไม่ได้กำหนดปัจจัยหรอกนะคะท่านสามารถมาร่วมบุญได้กันทุกท่านค่ะมากน้อยก็อยู่ที่กำลังของท่านนะคะโมทนาสาธุค่ะเรียนให้ทราบนะคะใครมีปัญหาอาการท้องผูกไปฟังได้นะคะเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะที่โรงพยาบาลแผ่ไทยขึ้นไปชั้นสองค่ะ ไปที่นั่นให้ระวังสุนัขสักนิดหนึ่งเพราะไปเล็กเคยไปนะคะไปดุสุนัขอีกเขากำลังกัดกันอยู่แต่อีกตัวเข้ามากัดไปเล็กอ่ะแต่ไม่เข้ายำๆเอาขอโมทนาสาธุทุกท่านนะคะเตรียมรับพรจากหลวงพ่อค่ะท่านจะบังสุขุนก่อนและรับพรค่ะนิมนต์ด้วยค่ะหลวงพ่อญาติโยมก็ตั้งใจ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุ ต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ ฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วทางใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี อายุโทภะระโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัจฉติยอมได้ประสบสุข อายุทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณที่ข้าอายุยัสวาโหติยัตถยาโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ